เปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ธรรมอันอำไพเปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนกระผมหรือว่าตมภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐปุตโตญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายวันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตการบริขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปโยมวันเวลาเนี่ยมันเดินไปเร็วมากเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนจากเข้าปีแล้วโยมแป๊บเดียวเนี่ยจะสิ้นปีอีกแล้วนะฮะที่จริงวันเวลามันก็ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าหรอกมันก็หมุนเปลี่ยนไปตามวัฏจักรของมันนั่นแหละ1วันก็24ชั่วโมงแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกเรามากกว่านะฮะวันไหนที่เราประสบพบเจอกับความสุขสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ถูกใจเราจะรู้สึกเวลามันทำไมเร็วเหลือเกินอยากจะอยู่กับคนนั้นอยากจะอยู่กับคนนี้อยากจะอยู่กับสิ่งนี้นานๆแต่รู้สึกว่ามันเร็วมากเลยแต่ตรงข้ามกับความทุกข์เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายไม่ปรารถนาพยายามในการที่จะหลีกหนีมันนะฮะหรือแม้แต่เราใช้ชีวิตเราจะรู้สึกว่ามันทำไมวันหนึ่งมันทำไมช้ามันทำไมนานเหลือเกินอยากจะให้วันนี้เวลานี้อยากจะให้สิ่งนี้มันผ่านไปไวๆผ่านไปเร็วๆเหลือเกินจะได้มีความสุขไว้อย่างนั้นนะฮะโยมเวลามีค่าต่อชีวิตยิ่งเวลาที่เหลือน้อยนิดคือเวลาที่มีค่าฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะใช้เวลาอันน้อยนิดของเรานี่แหละในการที่จะสรรสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตัวกับตนเกิดเป็นคนก็ไม่ควรที่จะประมาทมีโอกาสก็ควรที่จะสั่งสมซึ่งบุญสั่งสมซึ่งคุณงามความดีเข้าไว้เพราะอะไรโยมเพราะได้ดีอย่าลืมดีรักษาดีให้คงทนความดีที่มีแล้วถ้าคาดแคล้วก็ไร้ผลมีดีประดับตนจะส่งผลให้ทุกคนโชคดีนั่นเองนะฮะพระอาจารย์ได้พูดมาอาทิตย์กว่าแล้วโยมโดยเฉพาะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพุทธธรรมนายหรือแม้แต่คำทำนายต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทำนายเอาไว้นะมันก็เริ่มเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันนี้แหละโยมโดยเฉพาะสถานการณ์โลกสถานการณ์สังคมที่กำลังประสบพบเจอกันอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นยุคข้าวยากหมากแพงนะข้าวของขึ้นราคาหรือแม้แต่การครองชีพปัญหาเศรษฐกิจหรือแม้แต่โควิดที่มันระบาดไปทั่วนิยมได้ยินแว่วๆว่าจะมาแล้วลอก4แล้วโอ้ยม ก็ไม่ประมาทยมกาดก็อย่าตกแล้วก็อย่าวิตกจนเกินไปนะฮะใช้ชีวิตตามปกติของเรานั่นแหละยมแต่ก็อย่าประมาทนะฮะโดยเฉพาะในยุคนี้มันเป็นยุคคนไม่มีศีลยุคแผ่นดินไม่มีป่าชาวนาไม่มีข้าวกินยุคผู้เฒ่าไม่มีลูกหลานยุคศาลไม่มีความยุติธรรมแล้วยุคอธรรมครองเมืองนะฮะมันก็เลยบังเกิดเป็นน้ำจะท่วมฟ้าป่าจะกินดาวค้างคาวจะกินคนรถยนต์จะวิ่งบนหลังคาแผ่นดินจะเป็นตีนกาแผ่นฟ้าจะเป็นใหญ่เมียงมุมภูเขาจะเป็นหลังเต่าผู้เฒ่าสิมีลูกหลายดังที่พระอาจารย์ได้พูดให้ญาติโยมญาติธรรมของเราได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็หลายวันที่ผ่านมามันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ท่านทำนายเอาไว้แล้วและมันเป็นคำทำนายที่เกิดขึ้นจริงแล้วจะเกิดขึ้นยิ่งกว่านี้อีกนั่นเองนะฮะเพราะอะไรโยมเพราะมันมีคำหนึ่งที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานเป็นปริศนาธรรมแล้วเป็นคำทำนายนาจะเป็นบ้านเกลียดค้านจะอดใจภูเขาจะย้ายแผ่นดินจะเดินพระจะไม่เชื่อสมภารพญามารจะสู้ผู้ครองเมืองเสือเหลืองจะปล้นบ้านห้วยหนองของจะแคบแกบจะมีราคาหมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้ไอตัวนี้แหละโยมนะพระอาจารย์ดูข่าวก่อนเข้ามาโอ้ขนาดไปฉีดวัคซีนนะโยมก็ยังเป็นโควิดได้อีกนะฮะนะท่านถึงบอกว่าหมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้แล้วโรคใหม่จะมากินคนโยมก็คือโควิดนี่แหละแล้วมันจะมีโรคอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นผลพ่วงที่จะตามเข้ามาก็สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคทุกวันนี้ในสถานการณ์ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรแหละโยมก็เกิดขึ้นหนึ่งแหละโยมก่อนหน้ามือมนุษย์นั่นแหละอาจารย์บอกแล้วพุทธเจ้าท่านบอกว่านะฮะ
ในยุคไหนที่คนไม่มีศีลนะในยุคนั้นสังคมนั้นก็จะบังเกิดสิ่งต่างๆที่พระอาจารย์ได้พูดได้ขยายความให้โยมได้ฟังนั่นเองนะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะพาเราท่านทั้งหลายได้ย้อนอดีตไปในสมัยที่โลกของเรายังไม่เกิดมีแต่จักรวาลว่างเปล่าแล้วทำไมคนถึงเกิดเพราะอะไรคนในยุคแรกเป็นยังไงสัตว์ในยุคแรกเป็นยังไงแล้วผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงเขาดำรงชีวิตด้วยการกินอะไรวันนี้จะพาญาติโยมสาธุชนได้ย้อนรอยไปหาชาติกำเนิดของเรานะฮะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วนะโยมนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยขอคนละ40แชร์40กลุ่ม40บุคคลนะเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้โยมท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดแชร์ให้พระอาจารย์ก็รบกวนกดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยอยากจะให้เขาได้ฟังด้วยโยมจะได้เข้าใจนะจุดกำเนิดของตนเองมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยทีนี้เมื่อนะฮะเมื่อคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ประพฤติศีลประพฤติธรรมอายุของคนก็จะสั้นลงสั้นลงกายเราก็จะละเอียดเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาต่างๆนานาภาวะสถานการณ์แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ก็เลยเกิดขึ้นระบาดหนักเข้ามาทุกวี่ทุกวันนั่นเองนะครับก็เลยวันนี้จะพาเราท่านทั้งหลายได้ย้อนอดีตสักหน่อยเพื่อที่จะไปหานะฮะชาติกำเนิดของตัวเองหรือว่าบรรพบุรุษของตัวเองนะฮะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายสิ่งที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนำมาเล่าในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะกำเนิดโลกจักรวาลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตพระอาจารย์ไม่ได้พูดลอยๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตัดลอยๆนะฮะสิ่งเหล่านี้นี่พุทธเจ้าท่านตัดไว้ในอัคคัญยสูตรเนื้อหาที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายกำเนิดโลกจักรวาลและมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยนะฮะจะได้นำมาพูดนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังนะฮะที่ปรากฏในอัคคัญยสูตรที่เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการกำเนิดจักรวาลโลกมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆโยมปฐมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ทรงแสดงไว้นะแล้วก็ได้ตัดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดจักรวาลไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์และสิ่งต่างๆไว้ในอัคคัญยสูตรพระสูตรนี้กล่าวถึงการบังเกิดขึ้นของสิ่งที่พระอาจารย์พูดไปเบื้องต้นตลอดถึงจนถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นด้วยอาคัญยสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนี้โยมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะกล่าวถึงการกำเนิดของโลกและมนุษย์ตลอดจนสรรพสิ่งโดยตรงนะฮะเพียงแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่สามเณรสองรูปก็คือ 1. วาเสถะสามเณร 2. ภารทวาชะสามเณรเพื่ออะไรโยมเพื่อจะบอกเหตุอันเป็นความเชื่อในเรื่องของวรรณะที่พวกพราหมณ์ยึดถือต่อกันมาเนื่องจากสามเณรทั้งสองรูปนี้โยมเกิดมาจากวรรณะของพราหมณ์นะฮะซึ่งในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นวรรณะที่สูงส่งนะฮะจะเป็นรองก็เพียงแค่วรรณะกษัตริย์เท่านั้นแต่สามเณรทั้งสองนี่เป็นพราหมณ์เนี่ยกลับมาบวชในพุทธศาสนาที่พวกพราหมณ์เรียกกันว่าสมณะหัวล้นจัดว่าเป็นวรรณะที่เลวทรามผู้ที่เกิดจากเท้าของพรหมนะฮะทีนี้โยมเมื่อพระศาสดาเมื่อทรงสดับเช่นนั้นนะจึงทรงแนะนำให้สามเณรเห็นถึงที่มาที่ไปแห่งการเรียกชื่อของวรรณะต่างๆนะเพื่อให้สามเณรทั้งสองนั้นทราบโดยทรงหยิบยกเอาเรื่องตั้งแต่การที่จักรวาลยังกลายเป็นน้ำเรื่อยมาจนเกิดมีการสมมุติชื่อของวรรณะต่างๆขึ้นแล้วก็ทรงสรุปว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะประเสริฐหรือเลวทรามก็ด้วยการกำหนดจากธรรมะและอธรรมที่เขาประกอบเท่านั้นหาได้กำหนดจากสิ่งอื่นไม่คนเราเกิดมาแตกต่างกันที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำนะหล่อรวยสวยเฉลยอัปลักษณ์สมประกอบไม่สมประกอบเป็นเพราะอะไรโยมเป็นเพราะว่ากรรมลิขิตไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระพรหมลิขิตไม่ได้เป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้านะแต่เป็นเพราะว่าธรรม
มะหรือว่าอาธรรมที่เราประพฤติมาก็คือการกระทำที่เราทำมาทำดีทำชั่วนั่นแหละโยมจะเป็นสิ่งที่กำหนดถึงอย่างไรก็ตามโยมแม้พระสูตรนี่จะไม่ได้หมายถึงที่จะกล่าวถึงการเกิดขึ้นของจักรวาลโลกมนุษย์และสรรพสิ่งโดยตรงแต่เนื้อหาของพระสูตรนี่ก็ทำให้เราทราบว่าตลอดทราบว่ามนุษย์ตลอดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราอาศัยและสงสัยนะฮะเถียงกันไปกันมายาวนานนั้นมีจุดกำเนิดหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรที่แต่ก่อนมีการเชื่อว่าโลกในแบนเอาไปเอามาโลกในกลมนะฮะหรือว่ามีมนุษย์ต่างดาวมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นที่เรามีความเชื่อมีผีมีสางมีนางมีไม้มีมนุษย์มีนายกอมีนางขอน่ะนะฮะถ้าโยมฟังวันนี้โยมจะเข้าใจนะฮะแล้วอะไรเกิดก่อนกันปัญหาต่างๆไกลกับใครอะไรเกิดก่อนกันนะฮะฉะนั้นโยมการกำเนิดขึ้นของจักรวาลโลกหรือมนุษย์ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยโยมเป็นคำสอนหรือความรู้ในพุทธศาสนาดังที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วดังนั้นโยมอาจจะมีบางท่านที่เคยศึกษาแล้วอาจจะไม่เห็นด้วยหรือมีข้อคัดแย้งขึ้นในใจซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะโยมนะนะการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้สึกปฏิเสธหรือต่อต้านในสิ่งที่ผิดไปจากที่ตนเคยรู้เคยได้ยินมาหรือแม้กระทั่งผิดไปจากสิ่งที่ตนเชื่อหรือคาดหวังนะพระพุทธองค์ทรงทราบดีว่าจะต้องมีผู้ที่ไม่เชื่อหรือไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยนะฮะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมไม่ใช่ศาสนาที่บังคับใครให้เชื่อในคำสอนนะนะฮะไม่ได้สนใจว่าผู้ใดจะศรัทธาหรือไม่แต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาเป็นศาสนาที่ว่าด้วยหลักเหตุและผลโยมสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นเพราะทรงเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและเป็นคำสอนที่ทรงแสดงนั้นไว้ไม่ให้ผู้ฟังเชื่อตามในทันทีแต่พระองค์ทรงให้พิจารณาไต่ตองแล้วก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงนั้นจริงเท็จประการใดด้วยตัวของเราเองดังที่ทรงแสดงแก่ชนทั้งหลายที่บ้านกาลามะในกาลามสูตรที่ว่าด้วยกาลามสูตรกวรแล้วแต่ท่านจะสงสัยความสงสัยจะเกิดขึ้นแล้วในเหตุควรสงสัยจริงนะพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าตัดไว้ในกาลามสูตรนะอย่าได้เชื่อโดยได้ฟังกันตามกันมาอย่าได้ถือโดยลำดับสืบกันมาอย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้ถือโดยอ้างตำราอย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้ถือโดยในคือคาดคะเนอย่าได้ถือโดยตึกตามอาการอย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนอย่าได้ถือว่าหรือว่าเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ถือโดยนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองโยมพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ในกาลามสูตรนะฮะแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะโยมนะคนละ40แชร์50แชร์บูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้ทีนี้โยมเมื่อใดท่านรู้ด้วยตัวของเราเองนั่นแหละทำเหล่านั้นเป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเพื่อเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้นะฮะท่านควรละทำเหล่านั้นเสียเมื่อนั้นดังนั้นโยมในเรื่องกำเนิดโลกนี้หากมีท่านใดท่านหนึ่งอาจจะคัดค้านไม่เห็นด้วยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะโยมนะเพราะเป็นทัศนะในพุทธศาสนาซึ่งไม่ปรารถนาจะให้ผู้ฟังเชื่อในทันทีเมื่อมาศึกษานะฮะแต่จะเป็นการดีถ้าได้พิสูจน์ด้วยวิธีอย่างถูกวิธีแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏด้วยตัวของเราท่านเองนะฮะดังนั้นโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเรามาดูโยมก่อนที่จะบังเกิดมนุษย์เนี่ยนะฮะก่อนที่ยังไม่มีมนุษย์นี่อะไรมันเกิดขึ้นก่อนนะฮะก่อนที่จะเกิดโลกเนี่ยมันมีอะไรขึ้นก่อนแล้วโลกในยุคแรกมนุษย์ในยุคแรกสรรพสัตว์ในยุคแรกอาหารของมนุษย์ในยุคแรกมันจะเป็นไปเป็นมาอย่างไรอ่ะฟังให้ดีโดยเฉพาะการกำเนิดขึ้นของจักรวาลโลกและสรรพสิ่งเริ่มจากแต่เดิมนั้นก่อนที่สรรพสิ่งจะบังเกิด
ในท้องจักรวาลเนี่ยไม่มีสิ่งใดๆเลยนะโยมนะว่ากันว่ามีเพียงอากาศที่ว่างเปล่าโล่งเตียนตลอดโยมเข้าอากาศเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีสภาพเป็นที่ว่างปราศจากธาตุอื่นๆและเป็นธาตุองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นจุดกำเนิดและมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งด้วยเหตุที่ความว่างเปล่านี้เกิดจากการที่จักรวาลของเราได้เสื่อมและถูกทำลายลงด้วยไฟน้ำและลมดังนั้นโยมเราจะศึกษาถึงรายละเอียดการที่โลกถูกทำลายนะฮะหรือว่าโลกแตกนั่นเองโยมเนื่องจากจักรวาลและโลกนั้นกำเนิดขึ้นและถูกทำลายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะโยมนะและยังจะต้องถูกทำลายแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเริ่มต้นและสิ้นสุดนี้คือเมื่อใดนะดังนั้นการกำเนิดของโลกและสรรพสิ่งที่กล่าวถึงนี้จึงเป็นช่วงหนึ่งของวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นโดยการกำเนิดที่กล่าวถึงนิยมเป็นการกำเนิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จักรวาลของเราได้ถูกทำลายด้วยไฟก่อนที่จะมาถึงการกำเนิดขึ้นนี้นะฮะทีนี้หลังจากที่จักรวาลว่างเปล่าจากสิ่งใดๆเป็นเวลายาวนานโยมเขาบอกว่านานจนไม่สามารถที่จะระบุได้นะฮะทีนี้โยมฟังดีๆนะอย่าเพิ่งหลับนะอยากให้โยมได้ฟังกันมากเลยคืนนี้นะฮะต่อมาโยมก็มีฝนตกลงมาในท้องจักรวาลที่มีเพียงอากาศเท่านั้นนะฮะน้ำฝนที่ตกลงมาในระยะแรกนะฮะเป็นฝนที่มีขนาดเล็กมากโยมจากนั้นจึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งขนาดเท่ากับลำของต้นตาลใหญ่ไหมล่ะโยมลำของต้นตาลเห็นต้นตาลนะต้นตาลใหญ่นะโยมนะไม่ใช่ต้นตาลที่มันกำลังออกงอกนะฮะเม็ดใหญ่มากเลยนะฮะเท่ากับลำของต้นตาลทีนี้โยมเนื่องจากฝนที่ตกขึ้นนี้โยมตกลงมาอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำฝนจึงเพิ่มระดับสูงขึ้นจนกระทั่งท่วมเต็มทั่วท้องจักรวาลนะฮะโยมการที่ฝนทรงตัวอยู่ได้นี้ก็เป็นเพราะว่ามีลมมารองรับเหมือนกับภาชนะนั่นแหละจึงทำให้น้ำนี่ไม่รั่วไหลกระจัดกระจายแต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนด้วยคุณสมบัติของลมนี่ทำให้น้ำนี่ค่อยๆงวดยุบหดนะฮะลดลงจากพื้นบนนะฮะระดับน้ำจึงค่อยลดระดับลงเรื่อยๆนะเมื่อระดับน้ำลดลงโยมจึงทำให้ที่ตั้งของภพต่างๆปรากฏขึ้นนะเริ่มตั้งแต่พรมชั้นต่างๆโยมเรื่อยลงมาจากชั้นบนสู่ชั้นล่างจนถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะฮะทีนี้เมื่อระดับน้ำลดลงมาถึงระดับพื้นดินระดับน้ำเริ่มคงที่ไม่ลดไปอีกเมื่อน้ำนิ่งจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นตะกอนลอยอยู่เหนือผิวน้ำโยมนะซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุหยาบทีนี้การเกิดขึ้นของภพพรหมและสวรรค์เป็นการรวมตัวของธาตุละเอียดนะโยมนะไม่สามารถในการที่จะมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ทีนี้โยมตะกอนที่รวมตัวและลอยอยู่เหนือน้ำนี้โยมคล้ายกับการลอยของใบบัวนะฮะที่อยู่เหนือน้ำคือลอยอยู่โดยลอยละอยู่ได้โดยไม่จมไม่มีสีเหลืองขออภัยลอยโดยไม่จมแต่มีสีเหลืองแล้วก็รสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมซึ่งเรียกว่าง้วนดินนั่นแหละโยมซึ่งต่อมาก็คือผืนแผ่นดินที่ได้รองรับสิ่งต่างๆตะกอนที่เกิดขึ้นมาก่อนเรียกว่าศีรษะแผ่นดินโยมนะฮะถือว่าเป็นประธานของโลกมนุษย์นะทีนี้หลังจากที่แผ่นดินเกิดขึ้นแล้วโยมก็ได้มีต้นไม้เกิดขึ้นนะฮะโอ้แชร์ไปด้วยโยมนะ 1,600 กว่าท่านแล้วแชร์ไปวันละ50แชร์เป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้ทีนี้หลังจากแผ่นดินเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีต้นไม้เกิดขึ้นโยมต้นไม้ที่เกิดขึ้นเป็นชนิดแรกก็คือต้นบัวฟังดีๆนะโยมนะต้นบัวนะโดยเป็นบัวที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นและขึ้นบนแผ่นดินนะฮะต่างจากบัวในปัจจุบันที่เป็นไม้ล้มลุกแล้วก็ขึ้นเฉพาะในน้ำนะฮะ
บัวที่เกิดขึ้นนี้โยมจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่โลกกำเนิดนะหลังจากที่ถูกทำลายไปแล้วโยมว่ากันว่าในการเกิดขึ้นของบัวนี้ในแต่ละครั้งจะออกดอกไม่เท่ากันนะบางครั้งไม่มีดอกบางครั้งก็มีดอกการออกดอกจะมีตั้งแต่1ดอกจนถึง5ดอกแต่จะไม่มากไปกว่านั้นโยมนะโยมว่ากันว่าจำนวนของดอกบัวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าจะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดหรือไม่บังเกิดขึ้นนะหรือว่าบังเกิดขึ้นกี่พระองค์ในกัปนั้นอย่างเช่นในกัปของเราโยมก็มีดอกบัวปรากฏเมื่อครั้งโลกกำเนิด5ดอกนะโยมนะนั่นก็หมายมั่นปั้นมือว่านะจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น5พระองค์นะฮะและบัวนี้จึงมีชื่อว่าบัวพยากรณ์นั่นเองนะฮะทีนี้โยมเมื่อโลกเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อบัวเกิดขึ้นแล้วนะสิ่งที่จะตามมาก็คือมนุษย์นะโยมมาดูจุดกำเนิดของมนุษย์มาดูจุดกำเนิดของตัวเองนะ1,600กว่าท่านมนุษย์ในยุคแรกนี่เป็นยังไงนะฮะมีรูปร่างผิวพรรณสันฐานลักษณะยังไงกินอะไรมีเพศหญิงเพศชายยังไงอยู่ยังไงนะฮะว่ากันว่ามนุษย์ยุคแรกโยมหลังจากที่แผ่นดินเกิดขึ้นแล้วนะฮะได้มีพรหมพวกหนึ่งจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพรหมที่หมดบุญหรือว่าสิ้นอายุขัยจากชั้นอาภัสราพรหมนะการเกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคแรกนี้โยมเป็นการเกิดเองนะโดยไม่ได้อาศัยพ่อแม่นะเกิดแล้วก็โตเต็มวัยทันทีนะการเกิดชนิดนี้เขาเรียกว่าเกิดแบบโอปปาติกะนะฮะมนุษย์ที่จุติมาจากชั้นอาภัสราพรหมนี้โยมจะมีรูปร่างแล้วก็ลักษณะเหมือนขณะที่ยังเป็นพรหมคือจะไม่มีเพศนะโยมนะมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยจะไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายแล้วร่างกายก็จะมีแสงสว่างเรืองรองมีรัศมีสว่างมนุษย์ในยุคแรกว่ากันว่าเหาะไปมาในอากาศได้แล้วก็มีปิติเป็นอาหารคือยังไงโยมมีปิติเป็นอาหารก็คือไม่ต้องกินอาหารสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกร่างกายเข้าไปเพียงแค่นึกเพียงแค่คิดนี่ก็อิ่มละนะฮะเหมือนเทวดาโยมเหมือนพรหมอ่ะนะแล้วโลกในช่วงที่พรหมลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี้โยมก็มีสันฐานแบนนะโยมนะแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อกับสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาดังนั้นโลกกับสวรรค์นี่ในยุคแรกนะมนุษย์ในยุคแรกโลกกับสวรรค์สามารถแปรหาสู่กันได้นะแต่ต่อมาจึงค่อยๆเปลี่ยนรูปทรงโยมจากแบนใช่ไหมเปลี่ยนรูปทรงแล้วก็เคลื่อนตัวห่างออกจากสวรรค์ไปตามบาปอกุศลที่มนุษย์สร้างไว้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจจากโรคที่มีสันฐานแบนก็เริ่มฟูขึ้นโยมเมื่อฟูจนได้ระดับหนึ่งจะหดตัวเข้าเป็นทรงรีนะแล้วจึงกลายเป็นทรงกลมในที่สุดนั่นเองนะฮะโยมซึ่งแต่ละช่วงที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนี้ใช้เวลานานมากโยมนะฮะเขาบอกยุคที่โลกกลมนี้เป็นยุคที่มนุษย์มีอายุต่ำกว่าแสนปีนะโยมนะนะทีนี้โยมเมื่อมีมนุษย์แล้วนะฮะแล้วมนุษย์จะกินอะไรพระอาจารย์ได้พูดแล้วอันดับแรกคือกินมีปิติเป็นภักษาหารเพียงแค่นึกเพียงแค่คิดนี่ก็อิ่มแล้วแต่ทีนี้โยมนะมนุษย์จะเริ่มมากินของภายนอกเข้าไปสู่ร่างกายตอนไหนฟังดีๆนะนะฮะทีนี้โยมอาหารในยุคแรกก็พระบอกมนุษย์ที่เกิดมานี่มีชีวิตอยู่เช่นนั้นเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งมีมนุษย์คนหนึ่งโยมนะฮะนี่บรรพบุรุษของเราละโยมจนกระทั่งมีมนุษย์คนหนึ่งนะก็คือมนุษย์ที่ลงมาเกิดในยุคนั้นเป็นจำนวนมากโยมไม่ใช่คนเดียวหรือว่า2คนนะที่ลงมาเกิดในยุคนั้นนะฮะจนกระทั่งมีมนุษย์คนหนึ่งโยมเห็นดินที่มีสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะเห็นแล้วก็อยากจะหยิบขึ้นมาลองลิ้มจึงหยิบใส่ปากเพื่อลิ้มรสโยมเพียงแค่ดินนั้นน่ะคือง่วนดินน่ะโยมสัมผัสเพียงแค่ปลายลิ้นน่ะโยมรสดินก็แผ่ซ่าบซ่านไปทั่วร่างกายนะมีรสเป็นที่ถูกใจของมนุษย์ผู้นั้นจึงหยิบมาบริโภคอีก
ทีนี้ยอมมนุษย์อื่นเห็นเช่นนั้นจึงพากันเอาอย่างบ้างนะฮะอาตมาภาพเป็นเด็กยมฝนตกลงมาตอนสมัยเป็นเด็กฝนตกลงมามันรินลงมาโอ้โหกลิ่นดินมันทำไมหอมเหลือเกินยมอาตมาภาพเป็นเด็กนี่เคยกินดินนะยมนะเขามีลูกอมกินเขามีขนมกินแต่เราจนยมกินดินไอ้ดินมันออกเป็นเฉพาะแบบดินเหนียวเหนียวอ่ะยมมันแห้งไปแล้วฝนตกลงมาหอมหอมกินนี่อร่อยอร่อยนะแล้วคนแพ้ท้องนี่ก็ชอบสมัยก่อนชอบกินดินชอบกินดินนะฮะมนุษย์ในยุคแรกเหมือนกันนะฮะก็คือมีมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมยมเห็นดินมีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมเห็นแล้วก็อยากจะกินอยากจะหยิบขึ้นมาลองลิ้มจึงหยิบใส่ปากเพื่อที่จะลิ้มรสเพียงแค่ดินนั้นนะก็คือง่วนดินนั่นแหละสัมผัสเพียงปลายลิ้นรสดินก็แผ่ซาบซ่านไปทั่วร่างกายมีรสเป็นที่ถูกใจมนุษย์ของผู้นั้นนะจึงหยิบมาบริโภคอีกมนุษย์อื่นเห็นเช่นนั้นจึงพากันเอาอย่างบ้างและเนื่องจากง่วนดินน่ะโยมที่บริโภคเข้าไปนั้นเป็นอาหารหยาบจึงทำให้รัศมีกายและแสงในตัวของมนุษย์หายไปนะความมืดจึงบังเกิดขึ้นนะโยมนะแต่ก่อนนี่ไม่มืดไม่ต้องมีไฟฉายไม่ต้องมีไฟฟ้าโยมโอ้ 1,700 กว่าท่านแล้วโยมเอาแชร์ไปอีกนะคนละ50แชร์โยมเป็นการบูชาธรรมพระจันทร์ในค่ำคืนนี้มาดูกำเนิดจักรวาลกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์กำเนิดสิ่งต่างๆนะฮะจะได้รู้ที่ไปที่มาของเจ้าของนะฮะนะฮะแล้วเนื่องจากเรากินดินนะหรือว่ามนุษย์ในยุคนั้นอ่ะยุคแรกก็คือกินดินดินนี่เป็นอาหารหยาบจึงทำให้รัศมีกายแล้วก็แสงสว่างในตัวของมนุษย์นี่หายไปเลยโยมความมืดจึงบังเกิดขึ้นมนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกความมืดปกคลุมจึงพากันตกใจโยมนะเมื่อความมืดบังเกิดขึ้นอยู่นั่นเองสุริยะเทพพบุตรพร้อมด้วยดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยก็บังเกิดขึ้นโยมนั่นแหละอาทิตย์เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคนั้นทำให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นมาขับไล่ความมืดจากนั้นดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆก็เกิดขึ้นทำให้มีกลางวันกลางคืนมีเดือนปีวันฤดูกาลต่างๆปรากฏขึ้นนะซึ่งแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานี่ยาวนานมากเลยนะโยมนะไม่ใช่เกิดปุ๊บเกิดปั๊บเกิดปุ๊บเกิดปั๊บนะอาศัยวันเวลายาวนะฮะนะทีนี้เนื่องจากอำนาจของอาหารหยาบที่มนุษย์บริโภคเข้าไปโยมทำให้รัศมีกายและความสว่างหายไปและยังส่งผลให้มนุษย์มีผิวพรรณที่เศร้าหมองไม่สวยผ่องใสหรือไม่สวยงามเหมือนดังเดิมแต่ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในมนุษย์แต่ละคนมีไม่เท่ากันโยมเพราะอะไรโยมบางคนเศร้าหมองน้อยบางคนเศร้าหมองมากก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่เคยทำมาในอดีตแต่ชาติต่างๆนะแล้วก็กิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้โยมเมื่อมีความแตกต่างเกิดขึ้นจึงทำให้มนุษย์มีความยึดมั่นแล้วก็ถือตัวเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้ทำให้ร่างกายที่เคยเหาะได้หยาบลงโยมแต่ก่อนนี่เหาะได้ขึ้นไปสวรรค์ได้ทีนี้หยาบลงจึงเหาะไม่ได้อีกต่อไปนะฮะและจากบาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้โยมสิ่งต่างๆจึงแปรเปลี่ยนไปนะง่วนดินที่เคยมีรสอร่อยก็ได้หายไปกลายเป็นกะบิดินนะแต่ก็ยังคงมีรสอร่อยแล้วก็กลิ่นหอมบริโภคได้เหมือนเดิมทีนี้โยมยิ่งมนุษย์ถูกกิเลสครอบงำเท่าไหร่ความปราณีตของอาหารก็ลดน้อยลงทุกทีจากกะบิดินโยมก็กลายเป็นเครือดินและต่อมาก็กลายเป็นข้าวสาลีนะฮะฟังดีๆนะข้าวสาลีในยุคมนุษย์ยุคนู้นโยมกับยุคปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนกันปริมาณไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงฟังดีๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับแชร์ให้ด้วย 1,700 กว่าท่านคนละ50แชร์ส่วนทาง YouTube วันนี้ก็250กว่าท่านแชร์ไปนะโยมนะเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้นะฮะนะจากง่วนดินกลายมาเป็นกะบิดินใช่ไหมโยมจากกะบิดินกลายเป็นเครือดินและต่อมาก็กลายเป็นข้าวสาลีโยมว่ากันว่านะข้าวสาลีในยุคนั้นต่างจากข้าวสาลีในยุคปัจจุบันนะเพราะเป็นข้าวที่มีเปลือกบางคล้ายๆกับเปลือกของแตงกวาโยมนะจ
จึงกินได้ทั้งเปลือกเลยนะโยมนะมีสีเหลืองอมขาวเนื้อนี่นุ่มเมื่อเคี่ยวโยมนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมมีคุณค่าทางอาหารครบแล้วก็มีความอร่อยอยู่ในตัวนะว่ากันว่านะโยมนะเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะสามารถดับความกระหายความเหน็ดเหนื่อยได้นะฮะมาดูขนาดของเมล็ดนะฮะเขาบอกว่าขนาดของเมล็ดนี่ประมาณ1ศอกของมนุษย์ในยุคนั้นโยมศอกที่กำแล้วนะโยมนะของมนุษย์ในยุคนั้นนะฮะโอ้โหมนุษย์ในยุคนั้นไม่รู้สูงเท่าไหร่เท่าไดโนเสาร์หรือเปล่าไม่รู้นะโยมนะแต่มนุษย์ในยุคของพระพุทธเจ้า 2,500 ปีที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือพระองค์ลงมาอุบัติในมนุษย์ที่มีความสูงถึง8ศอกใช่ไหมแต่ในยุคแรกๆโอ้ยโยมสูงขนาดไหนไม่รู้นะแล้วเมล็ดของข้าวสาลีก็เท่ากับศอกของมนุษย์ในยุคนั้นกำมือโอ้ยเม็ดใหญ่มากเลยเขาบอกว่า1เมล็ดเนี่ยสามารถบริโภคได้ถึง 3-5 คนก็คงจะใหญ่นะโยมนะทีนี้เมื่อจะบริโภคก็นำเอามาวางไว้บนแผ่นหินชนิดหนึ่งข้าวจะสุกเองโยมนะฮะทีนี้โยมเนื่องจากมนุษย์ยุคนั้นมีร่างกายที่ใหญ่กว่ามนุษย์ปัจจุบันมากข้าวสาลีโยมนะฮะมันมีต้นเหมือนกันนะต้นมันเป็นยังไงสูงยังไงโยมนะฮะก็คือมนุษย์ในยุคนั้นมีร่างกายที่ใหญ่กว่าในยุคปัจจุบันข้าวสาลีจึงมีลำต้นสูงมากสูงประมาณเท่ากับต้นยางนาโยมยางนาสูงเฉลี่ยประมาณ 40-50 เมตรใช่ไหมโยมนะแล้วก็สูงกว่ามนุษย์ในยุคนั้นนะฮะปกติโยมรวงข้าวเนี่ยจะตั้งตรงนะข้าวสาลีในยุคนั้นจะตั้งตรงแต่เมื่อรวงข้าวสุกก็จะโน้มลงมาจนมนุษย์สามารถเก็บได้นะฮะเมื่อเก็บแล้วก็จะงอกออกมาใหม่แล้วก็ขึ้นได้ทั่วไปเลยโยมนะมันจะยืนต้นแบบนี้แล้วมันก็จะโน้มถ้ามันสุกมนุษย์เก็บไปกินขึ้นอีกโน้มนะฮะแล้วมนุษย์ในยุคนั้นโยมยังไม่มีเพศนะยังไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายยังไม่มีครอบครัวนะโยมนะนะทีนี้เพศมันเกิดมาตอนไหนอวัยวะภายในกายมนุษย์ได้เกิดมาตอนไหนจะเล่าให้โยมได้ฟังต่อไปนี้นั่นแหละโยมนะฮะทีนี้โยมเพราะเหตุที่คุณภาพของอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปมีลักษณะหยาบขึ้นเรื่อยๆโยมทั้งนี้เป็นเพราะกิเลสที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ทำให้อาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะดูดที่จะถูกดูดซึมได้ดังเดิมเกิดมีกากอาหารขึ้นโยมเสมือนเป็นของส่วนเกินของร่างกายทีนี้โยมร่างกายของมนุษย์จึงปรากฏช่องทางขับถ่ายคือทวารหนักและทวารเบานะแต่เนื่องจากกรรมที่เคยประพฤติผิดศีลครอบกามีของมนุษย์ในชาติอดีตนี่ก็ส่งผลให้มนุษย์มีอวัยวะเพศต่างกันบางคนเพศหญิงก็ปรากฏบางคนเพศชายก็ปรากฏนั่นเองนะทีนี้โยมเมื่ออวัยวะเพศปรากฏและด้วยเหตุว่ามีเพศต่างกันเป็นเพศหญิงเพศชายทีนี้จึงทำให้มนุษย์ได้เพ่งเล็งกันและกันมีความปรารถนาในกามเอาละโยมนะเมื่อมีความสนใจในเพศตรงกันข้ามจึงต่างเข้าหากันแล้วก็เสพเมถุนธรรมต่อกันนะโยมเนื่องจากการเสพเมถุนธรรมนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะแล้วก็ทำให้มนุษย์ส่วนมากเห็นการที่หญิงชายเสพกามกันนั่นน่ะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจึงพากันห้ามปามแล้วก็จับแยกรวมทั้งติเตียนด่าว่าจนกระทั่งพากันขับไล่โยมโดยในพระสูตรก็ได้พรรณนาถึงอาการขับไล่เอาไว้ว่าสัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์เหล่าอื่นกำลังเสพเมถุนกันเนี่ยก็โปรยฝุ่นลงบ้างโปรยขี้เถ้าลงบ้างโปรยโคมไม้ลงบ้างด้วยกล่าวว่าคนถอยเจ้าจงชิบหายคนถอยเจ้าจงชิบหายดังนี้นะแล้วกล่าวว่าก็สัตว์จะกระทำกรรมอย่างนี้แก่สัตว์อย่างไรนะฮะนั่นเองทีนี้โยมเมื่อเสพเมถุนธรรมต่อกันเมื่อมีการขับไล่กัน
นะฮะเห็นเป็นสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสะอิดสะเอียนการสร้างที่อยู่อาศัยก็บังเกิดขึ้นในยุคนั้นนั่นเองนะฮะทีนี้เมื่อชายหญิงเหล่านั้นเสพเมถุนธรรมจึงถูกรังเกียจแล้วก็ขับไล่ทีนี้ก็ได้เสาะแสวงหาสร้างที่มุงบังเพื่อปกปิดในเวลาเสพเมถุนธรรมนะฮะทำให้มีการสร้างบ้านเรือนตามกันมาโยมบ้านเรือนจึงเกิดขึ้นในยุคนั้นนะทีนี้มนุษย์ต่างก็ช่องเสพอ่ะคือเกิดมาโตเลยอยู่ๆก็เกิดมาแต่การกำเนิดการเกิดในมดลูกคือการตั้งครรภ์จึงได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่มนุษย์เสพสมกามกันนะฮะทีนี้หลังจากนั้นก็ได้มีการเกิดแบบโอปปาติกะในหมู่มนุษย์อีกนั่นเองทีนี้โยมเมื่อมนุษย์สร้างขออภัยเมื่อมีการเสพกามกันเสร็จก็เลยมีการเกิดแบบตั้งครรภ์นะฮะทีนี้การเกิดแบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตเลยเกิดเองนี่ไม่มีแล้วทีนี้นะโอ้1,800กว่าท่านเอาแชร์ไปนะเอาสัก 2,000 นะโยมนะวันนี้ได้ไหมโยมได้ไหมคนละ50แชร์นะเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์อยากให้โยมได้ฟังมากเลยโยมนะจะได้รู้ที่มาที่ไปของตนเองว่ามนุษย์ในยุคแรกกับมนุษย์ในยุคของเราเนี่ยต่างกันยังไงนะสาเหตุที่ทำให้มนุษย์โลกเปลี่ยนไปเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ากิเลสหรือว่านะฮะอะไรมันครอบงำจิตใจนั่นเองนะฮะทีนี้ยอมเมื่อมนุษย์สร้างบ้านเรือนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเนี่ยปรากฏว่าจึงเกียจค้านเอาอีกแล้วนะฮะเกียจค้านในการที่จะออกไปแสวงหาข้าวสาลีบ่อยๆก็เลยเกิดความโลภขึ้นเอาอีกแล้วยอมนะเมื่อออกไปเก็บข้าวสาลีก็จะนำมาทีละมากๆนำมาสะสมไว้โยมปรากฏว่ายิ่งความโลภมากเท่าไหร่ความประณีตของอาหารก็ยิ่งน้อยลงโยมแต่ก่อนเนี่ยนะฮะข้าวสาลีนะฮะจึงเริ่มเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆนะลำต้นก็มีขนาดเล็กลงปรากฏมีเปลือกขึ้นนะฮะและเมื่อเก็บไปแล้วก็ไม่งอกออกมาอีกที่เคยขึ้นอยู่ทั่วไปก็เริ่มลดน้อยล่อยหลอลงไปเรื่อยๆและหาได้ยากขึ้นนะฮะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะแล้วโลกในยุคแรกหนึ่งจึงเป็นโลกที่สะดวกสบายแล้วก็ปราศจากความทุกข์ยากลำบากใดๆนะฮะแล้วก็บอกว่าหากจะมีความทุกข์บ้างก็เป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชดเชยแทนเช่นการเสื่อมจากง่วนดินที่เป็นอาหารประณีตก็กลับกลายมาเป็นต้องรับประทานกะบิดินแล้วก็เขือดินตามลำดับเป็นต้นนะฮะยอมการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในยุคนั้นก็คือเรื่องของผิวพรรณทั้งที่มีทั้งงามแล้วก็สามควบคู่กันไปเพราะการบริโภคของมนุษย์ในยุคต้นกับนั้นในสมัยที่ตนยังเป็นพรหมอยู่ก็บริโภคด้วยความอยากหาใช่เพราะความจำเป็นไม่เพราะพรหมนั้นมีปิติเป็นภักษาอาหารอยู่แล้วโยมอาหารอย่างอื่นจึงไม่มีความจำเป็นทีนี้เมื่อมนุษย์คนใดมีความอยากมากก็จะบริโภคมากมาตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นมนุษย์โอปปาติกะธาตุยาที่มีสั่งสมอยู่ในร่างกายก็จะมากตามไปด้วยเป็นเหตุให้ความประณีตของผิวพรรณลดลงหากมนุษย์คนใดบริโภคเพียงต้องการแค่ให้ดำรงอัตภาพได้ธาตุหยาบที่ได้จากอาหารก็จะเข้าไปในร่างกายน้อยความประณีตของผิวพรรณก็ยังมีอยู่บ้างทำให้มีผิวพรรณงามกว่าคนที่บริโภคมากนั่นเองนี่มนุษย์ในยุคนั้นก็เลยแตกต่างกันนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะแต่ก่อนนี่ข้าวสาลีนี่นะเม็ดใหญ่ใช่ไหมโยมเม็ดหนึ่งนี่สามารถกินได้ครั้งละ4-5คนก็กินไม่หมดใช่ไหมแล้วอาหารในยุคนั้นข้าวสาลีนี่เอามาวางในแผ่นหินมันก็จะสุกเองแล้วไม่ต้องมีกับเหมือนทุกวันนี้นะโยมนะกินเปล่าๆก็มีเขาเรียกว่ามีรสชาตินะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลาย
การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในยุคนี้ก็คือเรื่องของผิวพรรณทั้งมีความงามและไม่งามก็ขึ้นอยู่กับการกินที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วถ้าเราอาจจะเปรียบเทียบกับการผสมสีดำลงไปในสีขาวซึ่งถือว่าเป็นสีที่มีความบริสุทธิ์หากผสมน้อยสีขาวก็จะกลายเป็นสีเทาใช่ไหมโยมแต่หากผสมมากไปสีขาวก็จะกลายเป็นสีดำไปในที่สุดทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พวกมนุษย์เหล่านั้นจึงดูหมิ่นผิวพรรณของกันและกันเอาละเริ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วการที่กายของผมหมดรัศมีรวมไปถึงความกล้าแข็งของกายที่มีมากขึ้นเรื่อยๆโยมซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบปรากฏการณ์เช่นนี้ได้กับวิธีการทางเคมีของนักวิทยาศาสตร์โดยนำเอาธาตุองค์ประกอบหลายๆตัวนี่ไปผสมเข้ากับธาตุหนักตัวใดตัวหนึ่งจนทำให้ธาตุนั้นเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนไปเป็นธาตุตามที่ต้องการนี่เป็นพื้นฐานง่ายๆในวิชาเคมีนะโยมนะทีนี้และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างช้าได้กับการนำน้ำเปล่าเข้าไปแช่ในช่องแช่แข็งน้ำที่เป็นของเหลวในตอนแรกพอเย็นมากๆเขาก็จะกลายเป็นก็ค่อยกลายเป็นวุ้นใช่ไหมโยมแต่พอถึงความเย็นระดับหนึ่งก็จะกลายเป็นก้อนแข็งไปในที่สุดน้ำนั้นไม่ได้แข็งขึ้นในทันทีทันใดฉะนั้นโยมร่างกายของพวกผมก่อนที่จะกลายเป็นมนุษย์ในยุคต้นกับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นโยมซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาเป็นล้านล้านปีนะโยมนะทีนี้โยมร่างกายของมนุษย์ในยุคต้นกับนั้นเขาบอกมีขนาดที่ใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงมากนะถ้าจะยกตัวอย่างจากพระไตรปิฎกนะโยมนะที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธวงศ์เมื่อกล่าวถึงพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆที่มีพระชนมายุและขนาดของพระวรกายไม่เท่ากันนะพระพุทธเจ้าบางองค์นี่พระมีพระวรกายสูงถึง60ศอกนะฮะก็คือพระเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นพุทธเจ้าที่มีอายุ 80,000 ปีนะแล้วก็สูง80ศอกโยมนะฮะพระพุทธเจ้าพุทธสิกขีนี่อายุ 70,000 ปีสูง70ศอกพระพุทธเจ้าเวสภูอายุ 60,000 ปีสูง60ศอกพระพุทธเจ้ากกุสันโธอายุ 40,000 ปีนะสูง40ศอกพระโกนาคมโนพุทธเจ้าอายุ 30,000 ปีสูง30ศอกพระกัสสปะพุทธเจ้าอายุ 20,000 ปีสูง20ศอกนะฮะแล้วก็พุทธเจ้าโคดมท้องเรานะอายุ100ปีใช่ไหมในยุคที่ท่านลงมาเกิดในมนุษย์ที่มีอายุไข100ปีนะพระองค์สูง8ศอกนะฮะและมนุษย์ในปัจจุบันนี้โยมอายุ100ปีก็สูงเพียงแค่4ศอกนั่นเองนะฮะทีนี้โยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายการปกครองกันเกิดขึ้นในยุคไหนก็เกิดขึ้นในยุคที่เมื่อข้าวสาลีเริ่มปรากฏน้อยลงโยมก็เกิดระบบการปกครองของมนุษย์ในยุคนั้นขึ้นโยมเมื่อข้าวสาลีเริ่มปรากฏน้อยลงซ้ำยังห่างไกลออกไปจากที่อยู่อาศัยขึ้นเรื่อยๆจึงเริ่มมีการจับจองพื้นที่แล้วก็แบ่งปันเขตแดนกันนะแต่เนื่องจากผู้ที่อยากได้ข้าวของผู้อื่นจึงทำการลักขโมยโยมทีนี้เมื่อมีการจับได้ก็จะตัดพ้อต่อว่าขันบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าก็มีการทำร้ายร่างกายเกิดความเดือดร้อนขึ้นนะฮะมนุษย์จึงปรึกษากันแล้วก็ตกลงให้มีการตั้งผู้ทำหน้าที่ปกครองของตนขึ้นเป็นหัวหน้านะฮะแล้วว่ากันว่าโยมในการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกครองนั้นมนุษย์จะเลือกผู้ที่มีสติปัญญามีรูปร่างลักษณะและกิริยาสง่างามน่าเกรงขามสามารถปกครองคนทั้งปวงได้นะเมื่อพบผู้ใดที่มีคุณสมบัตินี้แล้วก็จะเลือกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะทรงวางระเบียบแบบแผนแล้วก็ออกกฎข้อบังคับต่างๆนะให้ประชาชนได้ปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะมีการจัดแบ่งปันเขตแดนต่างๆอย่างยุติธรรม
จึงทำให้ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในการเกษตรคำว่ากษัตริย์นี่นะโยมนะทีนี้ระบอบกษัตริย์จึงเป็นการปกครองระบอบแรกของมนุษยชาตินะแต่กษัตริย์ในยุคนั้นปกครองผู้ใต้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะฮะแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งกษัตริย์แล้วโยมแต่มนุษย์บางพวกเห็นการกระทำของมนุษย์ที่กระทำความผิดจึงพากันหลีกเลี่ยงจากออกจากอกุศลเหล่านั้นพากันลอยบาปอกุศลทิ้งไปจึงถูกสมมุติตัวเองว่าพราหมณ์นะฮะพวกเขาพากันสร้างกระท่อมที่มุงบังด้วยใบไม้อยู่ในราวป่านะฮะทำการเพ่งกสิณอยู่ในป่าไม่ได้ทำมาหากินเช่นพวกมนุษย์ทั่วไปนะแต่แสวงอาหารด้วยการขอจากชนในหมู่บ้านเพื่อบริโภคในเวลาเช้าเย็นชนเหล่านั้นเห็นเขาทำการลอยบาปอกุศลนะซึ่งพวกตนยังไม่สามารถทำได้จึงยินดีมอบอาหารให้แก่เขาเมื่อเขาได้อาหารแล้วก็กลับไปทำความเพียรเพ่งต่อจนฌานเกิดขึ้นพวกเขาจึงถูกเรียกสมมติว่าชายิกานั่นเองนะฮะทีนี้พวกพราหมณ์ที่ทำการเพ่งกสิณบางพวกมิได้ทำทานทำฌานให้บังเกิดขึ้นได้กับพากันเที่ยวไปรอบนิคมแล้วก็เขียนคัมภีร์ต่างๆขึ้นมาโยมพวกเขาถูกเรียกสมมติว่าอัจฉายิกานะโยมคำนี้ในสมัยก่อนท่านสมมติว่าเป็นคำเลวนะโยมนะแต่ในสมัยนี้กลับถูกสมมติว่าเป็นคำประเสริฐนะฮะฝ่ายมนุษย์ที่ยึดติดในเมถุนธรรมก็แยกกันทำงานต่างๆโยมเพื่อหาเลี้ยงชีพจึงถูกเรียกสมมติว่าเวสาคำว่าแพทย์และสูตรจึงเกิดขึ้นต่อมาภายหลังนะเพราะการแยกประเภทของผู้ทำงานคือแพทย์นั้นเป็นนายหรือเจ้าของงานแต่สูตรกลับเป็นคนที่ทำงานให้เพื่อรับค่าจ้างนั่นเองนะฮะก็เลยเกิดวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานที่อาตมาภาพเล่าให้โยมสาธุชนได้ฟังคนอินเดียก็จะถือวรรณะกันมากทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ให้ข้ามวรรณะกันถ้าข้ามวรรณะกันเขาถือว่าเป็นมลทินวรรณะของคนอินเดียนี่เขานับถือกันมีอยู่4วรรณะหลักๆกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์ก็ได้แก่นักชนชั้นปกครองพราหมณ์ก็ได้แก่นะฮะนักบวชเจ้าพิธีนะแพทย์ก็ได้แก่พ่อค้านะสูตรก็ได้แก่คนใช้แรงงานนะจันทานก็คือต่างวรรณะไปแต่งงานกันลูกออกมาต้องเป็นจันทานจันทานนี่จัดว่าเป็นเด่นคนเป็นกาคนใครไปใช้ของต่อจากจันทานนี่เป็นมลทินของชีวิตฉะนั้นวรรณะต่างๆก็เลยเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะตอนนั้นยังไม่มีสัตว์นะโยมนะมีแต่มนุษย์นะฮะทีนี้สัตว์จะเริ่มเกิดในยุคไหนในสมัยไหนฟังดีๆนะก็จะกำเนิดสัตว์แล้วทีนี้เมื่อมนุษย์มีการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อปกครองพวกตนของตนแล้วโยมทำให้สังคมสงบขึ้นมาอีกครั้งนะเพราะแต่ละคนต่างเชื่อฟังพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติระเบียบแบบแผนที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงวางไว้นะแต่อย่างไรก็ตามโยมกิเลสในตัวมนุษย์ก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่กลับจะมีเพิ่มขึ้นทุกที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 โยมดังนั้นโยมอาหารต่างๆจึงหยาบลงไปเรื่อยๆนะดังที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่เบื้องต้นจากที่เป็นข้าวสาลีที่มีรสอร่อยกินได้โดยไม่ต้องอาศัยกับข้าวนะก็มีคุณค่าทางอาหารน้อยลงน้อยลงรสชาติไม่โอชาดังเดิมไม่อร่อยเหมือนดังเดิมแต่ก็ได้มีพืชผักผลไม้ต่างๆเกิดขึ้นแล้วโยมนะฮะโดยที่ต้นเหล่านี้โยมแรกๆเกิดแบบโอปปาติกะก็คือเกิดมาแล้วโตเลยนะไม่มีการงอกจากเมล็ดแล้วค่อยๆโตขึ้นทีนี้เมื่อมนุษย์เห็นก็นำมากินกับข้าวเดิมก็กินแบบสดๆโยมโดยไม่มีการปรุงหรือทำให้สุกอย่างในยุคปัจจุบันนะฮะต่อมาโยมเอาอีกแล้วกิเลสอีกแล้วต่อมาเมื่อกิเลสเพิ่มมากอีกโยมสัตว์ต่างๆจึงเกิดขึ้นโยมโดยสัตว์เหล่านี้โยมเป็นผู้ที่เคยอยู่ในอบายภูมิของจักรวาลอื่นซึ่งมีทั้งที่จากสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเมื่อจักรวาลที่สัตว์เหล่านี้เสวยกรรมอยู่ถูกทำลาย
ซึ่งอาจจะถูกทำลายด้วยไฟน้ำหรือลมก็ตามโยมเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังไม่หมดกรรมที่ตนจะต้องใช้จึงถูกลมกรรมนี่โยมพัดจากจักรวาลที่ถูกทำลายนั้นไปบังเกิดในจักรวาลต่างๆฉะนั้นโลกของเราไม่ได้มีใบเดียวจักรวาลของเราไม่ได้มีจักรวาลเดียวนะโยมนะถ้าจะฟังให้ลึกๆเข้าไปแล้วนะฮะทีนี้โยมจึงถูกลมกรรมพัดจากจักรวาลที่ถูกทำลายให้มาบังเกิดในจักรวาลต่างๆที่ยังไม่ถูกทำลายและไปบังเกิดในภพภูมิตามกรรมของตนที่ได้ทำไว้ในจักรวาลเดิมเขาบอกว่าสัตว์ใดที่มีกรรมที่จะต้องมาเกิดเป็นสัตว์ก็มาบังเกิดเป็นสัตว์ในจักรวาลที่ไปบังเกิดใหม่นั้นนะสัตว์ในยุคแรกเช่นเดียวกับมนุษย์แล้วก็พืชทั้งหลายโยมก็คือเกิดแบบโอปปาติกะเลยนะฮะก็คือเกิดแล้วโตเต็มวัยทันทีนะไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่เกิดการจะเกิดขึ้นของสัตว์อะไรนั้นขึ้นอยู่กับวิบากกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะปรุงแต่งซึ่งโดยปกติของสัตว์เดรัจฉานั้นโยมมักจะมีโมหะเป็นหลักถ้าหากว่ามีโทสะผสมมากมีโลภะเพียงเล็กน้อยก็จะเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อนะฮะถ้ามีโลภะมากมีโทสะเพียงเล็กน้อยก็จะเกิดเป็นสัตว์กินพืชแต่ถ้าหากมีทั้งโทสะแล้วก็โลภะนะก็จะเกิดเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชแล้วก็กินทั้งเนื้อนะทีนี้โยมสัดส่วนของโลภะโทสะโมหะนี่จะส่งผลทำให้สัตว์ต่างๆกันหลากหลายกันไปนั้นนะฮะฉะนั้นเพื่อที่จะให้โยมได้เข้าใจง่ายจะขอเปรียบเทียบกับการผสมสีอีกโยมไม่ได้จบเคมีมานะโยมนะไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มานะปกติแม่สีนี่จะมีอยู่3สีด้วยกันนะโยมนะก็คือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเมื่อนำมาผสมกับกันเข้าแล้วหากว่ามีการเปลี่ยนสัดส่วนของสีไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามย่อมทำให้สีที่ได้ออกมาแตกต่างกันไปอย่างแพร่หลายนะฮะเช่นเดียวกันเพราะสัดส่วนของโลภะโทสะโมหะแตกต่างกันจึงทำให้สัตว์ต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างหลากหลายนั่นเองโยมมาดูสัตว์ในยุคแรกนะสัตว์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนสัตว์อื่นทุกชนิดนั่นก็คือช้างและม้านะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงนะโยมนะโดยเกิดมาแบบอุปปาติกะจากนั้นสัตว์ต่างๆจึงเกิดตามมาสัตว์ที่เกิดมานี้ล้วนเกิดแบบอุปปาติกะทั้งสิ้นแต่จะมีเพศมาด้วยถ้ามีกรรมกาเมติดมาก็จะเกิดเป็นสัตว์เพศเมียถ้าไม่มีกรรมหรือชดใช้คำกาเมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เพศผู้นะฮะเมื่อสัตว์ต่างเพศมาเจอกันจึงดึงดูดเข้าหากันแล้วก็สืบพันธุ์จึงทำให้เกิดแบบอันทชะคือเกิดในฟองไข่ขึ้นสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่จึงบังเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโยมบางท่านบอกไหมอะไรมาโยนบาปให้แต่ผู้หญิงคนเป็นผู้หญิงแสดงว่าชาติก่อนผิดศีลกามีหรอโยมบางท่านบางคนนะฮะผู้หญิงนี่มีความทุกข์มากไหนจะเป็นประจำเดือนไหนจะต้องอุ้มท้องใช่ไหมโยมนะฉะนั้นโยมจะได้สงสัยนะญาติโยมสัตว์ก็เลยเกิดมีเมื่อสัตว์มันเสพสมสู่หรือว่าเสพกามกันก็เลยมีการเกิดแบบจากฟองไข่บ้างเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะต่อจากนั้นสัตว์ที่มาเกิดก็เริ่มมีสัตว์ขนาดเล็กมาเกิดโยมนะฮะจากเริ่มแรกที่สัตว์ชั้นสูงคือช้างกับม้าเกิดขึ้นก่อนมาเป็นแล้วก็มาเป็นสัตว์ชนิดอื่นเช่นเป็นโคกระบือเสือเก้งกวางสุนัขแมวหมาเป็ดไก่เป็นต้นแล้วการเกิดของสัตว์แต่ละชนิดมาเกิดคราวละเป็นจำนวนมากนะโยมนะไม่ได้เกิดเป็นคู่เฉพาะตัวที่เป็นพ่อและแม่นะและในเมื่อที่สุดเมื่อกิเลสในตัวมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะสัตว์จำพวกปวกมดยุงแมลงต่างๆจึงเกิดขึ้นตามมานะฮะต่อมาสัตว์เหล่านี้ก็กลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานาทั้งนี้เกิดเพราะกิเลสของมนุษย์แล้วก็กรรมของสัตว์นั้นขั้นมาถึงช่วงที่มนุษย์มีอายุสั้นคือมีอายุไขเพียงแค่10ปีมีร่างกายเล็กสัตว์ที่เกิดมาในยุคนี้ก็จะมีขนาดที่โตขึ้นโยมนะมันจะกลับกันนะจนมีขนาดใหญ่มาก
อย่างเช่นกิ้งก่าตัวเล็กก็จะกลายเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ซึ่งสัตว์ที่เกิดในโชคนี้ไม่ได้เกิดแบบโอปปาติกะแต่เกิดโดยการสืบพันธุ์ของพ่อของแม่มีความดุร้ายมากขึ้นตามลำดับนั่นเองนะฮะเมื่อสัตว์เกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายนะฮะเมื่อสัตว์กินข้าวเฉยๆมันไม่อร่อยเอาผักเอาอะไรมากินก็อร่อยยังไม่มากทีนี้มนุษย์เริ่มจะกินเนื้อสัตว์ตั้งแต่ตอนไหนก็ตอนนี้แหละโยมนะฮะสาเหตุที่มนุษย์เริ่มกินเนื้อสัตว์โยมก็เนื่องจากมีสัตว์นรกที่พ้นกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะก็คือแต่ยังมีวิบากติดตัวเป็นวิบากที่ประเภทโทสะจริตเคยผูกเวรกันโยมเนื่องจากเคยเป็นสัตว์ที่กินกันมาก่อนทีนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จึงผูกเวรกันขันเห็นสัตว์ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกับตนก็ทำให้มีความคิดที่อยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายโดยการฆ่าในช่วงแรกโยมจะฆ่าด้วยก้อนอิฐก้อนหินหรือท่อนไม้และญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายตอนแรกที่ฆ่านั้นโยมไม่ได้คิดจะเอามาทำเป็นอาหารนะเพียงแค่คิดอยากจะฆ่านะฮะแต่เมื่อเห็นสัตว์นั้นตายแล้วจึงลองนำมาประกอบเป็นอาหารโยมเมื่อกินเข้าไปจึงถูกปากแล้วก็ติดใจนะติดในรสอยากกินอีกจึงลงมือฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหารระยะแรกจะกินเพียงแค่คนเดียวโยมต่อมาจึงแจกจ่ายในครอบครัวจากนั้นจึงแพร่ขยายวงกว้างไปอย่างแพร่หลายจึงเกิดเนื้อสัตว์จึงเกิดการกินเนื้อสัตว์กันเรื่อยมานั่นเองนะฮะทีนี้โยมคันเมื่ออยากจะกินอย่างอื่นบ้างจึงนำสัตว์ที่ฆ่าได้ไปแลกกับสิ่งอื่นเช่นข้าวผักพืชผักต่างๆทีนี้เมื่อคนเหล่านั้นกินเนื้อสัตว์เข้าไปก็ติดใจเมื่อกินเนื้อสัตว์เป็นการกินเนื้อสัตว์เป็นที่นิยมทำให้มีความคิดความเข้าใจว่าสัตว์เกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองนะก็เลยทำให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนขึ้นนะในตอนเริ่มต้นมนุษย์แลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของระหว่างกันโยมทีนี้ครั้นเมื่อมีการสมมติให้มีเงินและทองเป็นสื่อกลางจึงมีการซื้อขายกันด้วยเงินแล้วก็ทองขึ้นมานั่นเองนะฮะดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะจากที่พระอาจารย์กล่าวถึงเกี่ยวกับวิวัฒนาการต่างๆของมนุษย์นี้กล่าวถึงเฉพาะการเกิดบนโลกที่เราอาศัยอยู่นะซึ่งเรียกว่าชมพูทวีปนะมนุษย์เราเนี่ยโลกของเรานอกจากโลกที่เราอยู่นี้อาตมาภาพพูดก่อนหน้านี้แล้วยังมีมนุษย์เกิดในโลกหรือทวีปอื่นอีก3ทวีปด้วยกันนั่นก็คืออุตรกุรุทวีปบุพเพวิหะบุพวิเทหะทวีปนะอัปโรโคยานทวีปนะมันไม่ได้มีเฉพาะทวีปเราฉะนั้นโลกไม่ได้มีเฉพาะโลกเราอย่างเดียวนะแต่เดิมนั้นอายุไขของมนุษย์ที่อยู่ในทุกทวีปจะยาวนานมากโยมยาวเป็นอสงไขยปีดังที่พระอาจารย์กล่าวแล้วครั้นเมื่อกิเลสในตัวมนุษย์มากขึ้นก็ทำให้สิ่งแวดล้อมในโลกในเลวร้ายลงนะฮะทั้งนี้เป็นเพราะบุญที่จะมารองรับมนุษย์น้อยลงประกอบกับการเกิดการกระทำของมนุษย์เองทำให้อายุสั้นมนุษย์สั้นลงตามลำดับนะฮะคำว่ามนุษย์ในอุตรกุรุทวีปอายุไขจะลดลงจนถึง1,000 ปีแล้วจะคงที่นะฮะมนุษย์ในบุพพวิเทหะทวีปอายุไขจะลดลงถึง700ปีถึงจะคงที่นะและมนุษย์ในอัปปรโคยานทวีปอายุไขจะลดลงถึง500ปีแล้วจะคงที่ส่วนมนุษย์ในชมพูทวีปก็คือในโลกของเราจะมีอายุลดลงไปถึง10ปีแล้วอายุจึงจะเพิ่มขึ้นตามลำดับจนกระทั่งอสงไขยปีแล้วก็จะลดลงมาอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่อยไปนั่นเองนะฮะดังนั้นโยมในแต่ละจักรวาลมีทวีป4ทวีปเหมือนกันทุกจักรวาลเลยนะโยมนะและในทวีปต่างๆที่อยู่ในจักรวาลทั้งหลายก็จะมีอายุไขเช่นนี้มนุษย์ในทวีปทั้ง3นะดังที่ได้กล่าวแล้วนะจะมีศีล5เป็นปกติทุกคนจึงจะมีชีวิตที่สงบสุขแต่อย่างไรก็ตามโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้นนั่นเองนะฮะฉะนั้นอายุคนเรามันไม่ได้ยั่งยืนวันที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังมนุษย์คนเฮานี่พระเจ้าเพิ่นสั่งแป้งแต่งมาเสกคาถาปั่นขึ้นมาให้เจ้ามีสื่อว่าคนเด้อ
ให้มีอายุ30ปีเป็นเขตให้เจ้ามีอายุ30ปีแล้วจงค่อยตายให้เจ้าเป็นผู้มวนซืนบ่มีความสุขหยังบ่มีความทุกข์หยังนะต่อจากนั้นคนผู้เดียวผู้หนึ่งผู้เดียวบ่เพียงพอต่อการใช้งานเพิ่นก็เลยสร้างงัวขึ้นมาตัวหนึ่งควายขึ้นมาตัวหนึ่งให้ใส่แอกใส่ไถใส่เข้าใส่เวียกใส่งานให้มีอายุ30ปีพอกันกับคนจังค่อยตายพอจังแต่ง่วยง่วงควายได้ยินจังซั่นก็โอ้ยอย่าเฮ็ดบาปกันหน่อยเถาะบ่อยากอยู่ดนปานนั้นอยู่ดนก็ทุกดนว่าซั่นเฒ่าไปแล้วสิบ่มีแขวเขียวหญ้ามันว่าขอจัก10ปีพอ20ปีเอาขึ้นไปซะมันว่าพอแต่คนได้ยินจังซั่นก็ค้านกองก้อยกองก้อยเข้าไปโอ้ยสาธุเด้อพระผู้เป็นเจ้าว่าซั่นเอาให้ง่วงให้ควายแล้วมันบ่ฮู้ความว่าซั่นมันบ่อยากได้ให้ผู้ขาซะ20ปีนั่นทุกปานใดอยากปานใดก็สิอดเอาดอกโอ้ยจิแม่นมึงโง่กว่าง่วงกว่าควายเนาะคนจิแม่นบ่ฮู้อายุดนหกดนอ่ะเอาไปซะคนเลยก็มีคนเฒ่าก็ได้มีอยู่50ปีจากนั้นเพิ่นก็เลยสร้างม้าขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้ให้ชื่อว่าม้าเด้อมีหน้าที่ในการเฮาหอนมนุษย์มาหน้ายันเขาหลอกของหลักยันเขาหลักของกลางคำกลางขึ้นก็ให้มาเฮามาหอนแล้วเขาเสอยู่ให้กินให้เจ้ามีอายุ30ปีพอกันจะกับคนจังคอยตายว่าจากแต่หมามาได้ยินสังสรรค์ก็โอ้อย่าเห็นบาปผู้ขาทอนอยู่ดนทุกดนเฒ่าไปแล้วตาสิบ่เห็นหงนะสิบ่มีผู้ใดเลี้ยงขอจัก10ปีพอ20ปีเอาขึ้นไปซะว่าซั่นคนได้ยินสังสรรค์ก็ค้านกองก้อยกองก้อยเข้าไปโอ้ยยอมมือนอบตบมือไหว้ซะถูกพระผู้เป็นเจ้าให้หมาแล้วมันโง่มันบ่เอา20ปีให้ผู้ขาทอนทุกปานใดยากปานใดก็สิอดเอาดอกพระผู้เป็นเจ้าโอ้จิแม่นมึงซัวเนาะจิแม่นบ่ฮู้ความกูว่าแต่หมาโง่กว่ามึงมึงก็ยังโง่กว่าหมาอยู่ดนถูกดนอ่ะเอาไปซะคนเฮาก็ได้มีอยู่70ปีจากนั้นพระผู้เป็นเจ้าเพิ่นก็ได้สร้างลิงขึ้นมาตัวนึงตัวนี้ให้ชื่อว่าลิงเด้อบักโกกหน้าโถมีการมีหน้าที่ในการจับนั่นเจ้าเกานี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เป็นโตตลกให้โลกเขามวนซืนให้มีอายุ30ปีพอกันกับคนจังค่อยตายพอตั้งแต่ลิงมาได้ยินซะซั่นโอ้ยบ่อยากอยู่ดนอยู่ดนถูกดนเฒ่าไปแล้วลำบากหาเลี้ยงเจ้าของบ่ได้ขอ10ปีพอ20ปีเอาขึ้นไปซะพอตั้งแต่คนเฮาได้ยินจังซั่นก็เลยค้านกองก้อยกองก้อยเข้าไปย่อมมือนอบตบมือไหว้โอ้ยสาธุพระผู้เป็นเจ้าว่าซั่นเอาให้เลี้ยงแล้ว20ปีมันบ่เอาให้ผู้ขาซะถูกปานใดอยากปานใดก็สิอดเอาดอกโอ้ยจิแม่นมึงสาดซัวเนาะบักสาดคนจิแม่นบ่ฮู้อยู่ดนทุกดนอ่ะเอาไปซะคนเฮาก็เลยมีอยู่90ปีพันนะทีนี้มันบ่สุขสบายคือความที่เฮาคิดไว้ติยอมตั้งแต่เกิดฮอด30ปีนี่เพิ่นว่าเป็นอายุมนุษย์ที่ให้มามีแต่ความสุขบ่มีอุกอังเอาคือสิเฒ่าบ่เป็นเห็นมั้ยยอมตั้งแต่เกิดมาจนถึง30ปีมีแต่ความสุขหยิบจับทำอะไรโอ้ยมีความสุขหมดเพราะว่าเป็นอายุไขบริสุทธิ์ที่ท่านให้มนุษย์มาทีนี้จาก30ปีไปถึง90ปีตรงนี้ต้องมาใช้ชาติต้องมาใส่ศาสตร์เขาห้องเจ้าของมี30ปีไปอ้องเขามากก็ต้องมาใส่เต็มยอมจาก30ปีถึง5ปี50ปีบ่นี่เพิ่นว่าใส่ศาสตร์งัวใส่ศาสตร์ควายมีลูกมีเฮือนมีซ่านมีเมียบ่อยากแบกก็ได้แบกบ่อยากหามก็ได้หามปากกัดตีนถีบมือหนีบตีนยั่นเหยื่อแย่งแข่งขันแสวงหาอาหารเพื่อที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าเพิ่นใส่ศาสตร์งัวใส่ศาสตร์ควายเห็นบ่ยอมจาก30ปีหา50ปีเราทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนอนดึกตื่นเช้าใช่ไหมจาก50ปีไปถึง70ปีตรงนี้นี่เพิ่นว่าใส่ศาสตร์หมาขออภัยเด้อผู้ใดอยู่ในส่วงอายุตอนนี้ตอนก็คืนนี่นอนได้ตื่นเดียวเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาดึกๆเสียงหมาเฮาหมาหอนบ่ได้ได้ยินมัดด่าให้ลูกให้หลานมึงนอนจังได๋บ่ได้ยินเสียงหมาเฮาหมาหอนว่าซั่นนี่มาปฏิบัติธรรมนี้ไปที่เอาอยู่ตามจังหวัดก็โอ้ยคิดฮอดเฮือนกินฮอดซ่านมันสิเฝ้าเฮือนให้กูกุมบ่เนาะเพิ่นว่าเวลามันนอนไฟมันสิปิดหน้ามันสิปิดประตูมันสิอัดบ่เนาะผู้ใดเฝ้าก็บ่ดีคือเพิ่นย่อมเพราะว่าเพิ่นว่าใส่ศาสตร์หมาที่จริงเขายังตาแจ้งหูใสกว่าเพิ่นแต่ผู้ใดเฝ้าก็บ่ดีคือเพิ่นเพราะว่าเพิ่นใส่ศาสตร์หมาว่าซั่นจาก70ปีไปหา90ปีบ่นี่เพิ่นว่าใส่ศาสตร์ลิงเฒ่ามาแล้วก็ลงหน้าลงหลังงกเงินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลูกหลานเห็นก็หัวขวัญติยมกินข้าวแล้วก็ว่าเจ้าของบ่ทันได้กินผ้าผาดบ่าอยู่กับน้ําหาผ้ามัดมือหมวกใส่หัวอยู่กับถามว่าหมวกกูไปใส่ล่ะเพิ่นว่านะฮะเกิดมาใส่ศาสตร์เพิ่นว่านะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดจักรวาลกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์แล้วก็กำเนิดสิ่งต่างๆ
ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรก็เล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังนั่นเองนะครับเราก็คงจะได้รู้ที่ไปที่มาของตัวเองแล้วนะโยมเนาะได้รู้บรรพบุรุษของตนเองแล้วแต่ถ้าเราเรียนในวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์เกิดมาจากอะไรใช่ไหมเกิดมาจากลิงใช่ไหมโยมลิงกายพันจมมาเป็นมนุษย์สร้างที่อยู่สร้างที่อาศัยแต่พุทธเจ้าท่านตรัสเล่าไว้ในอคัญยสูตรนะฮะแต่ก่อนนี้จักรวาลของเราว่างเปล่าดังที่พระอาจารย์ว่าแล้วก็มีฝนตกลงมาปริมาณน้ำฝนก็เยอะมากก็เลยกลายเป็นตะกอนพื้นดินก็เกิดขึ้นพรมที่อยู่บนสวรรค์ได้กลิ่นของกลิ่นง้วนดินก็ลงมาแรกๆก็ดมใช่ไหมดมหอมก็เลยลองกินกินเข้าไปก็ปรากฏว่าติดรสพอกินเข้าไปมากๆกายก็เริ่มหยาบแล้วแต่ก่อนสามารถเดินสามารถเหาะสามารถไปนั่นไปนี่ได้และสัมมีกายก็ดับไปมืดก็ปกคลุมพระอาทิตย์ก็เกิดขึ้นดังที่เล่าให้โยมได้ฟังนั่นแหละมนุษย์ในยุคแรกเป็นยังไงกินยังไงนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงแล้วสัตว์ถึงเกิดมาตามทีหลังนะโยมนะไม่ใช่ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากการเป็นสัตว์มาก่อนนะฮะแต่อันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าเอาไว้ในอคัญยสูตรก็เลยหยิบยกนำมาพูดนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกันสรรพสัตว์ต่างๆที่เกิดมามีลักษณะมีท่าทางมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่ากรรมนั่นแหละเป็นตัวลิขิตนะฮะชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปนะโยมเนาะเอาแหละวันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะโยมเนาะได้จะได้กราบราพระรัตนตรัยอารัพพรนะโยมนะพนมมือขึ้นสวยๆนะฮะเราฟังธรรมเราได้บุญเราสวดมนต์เราได้บุญแล้วนะฮะเดี๋ยวจะอวยพรให้โยมได้บุญยิ่งๆขึ้นไปนะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์จนจบฟังธรรมจนจบขอผลบุญที่ทำในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนขอให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตแจ่มใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญขอเจริญธรรมเจ้าค่ะสาธุกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์กราบบิดามารดาสาธุอนุโมทนาสาธุเอาบุญด้วยกันหนึ่งครั้งสาธุพรุ่งนี้เจอกันท่านทั้งหลาย